สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซึมากิเกมมิ่งชาแนลครับจะเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งซึมากิครับวันนี้ผมมีสไตลิสต์ด้วยนะครับมีคนมาเซตผมให้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอ้ยไม่หายด้วยวันนี้จะมารีวิวเกม Rise Your Goblets Rise Your Goblets นะครับผม Goblets นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เป็นปาร์ตี้แนว Memory Game นะครับที่น่าจะฮิตมากๆนะเห็นหลายร้านเนี่ยก็มีนะครับแล้วผมเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้มาและได้มาลองเล่นดูนะครับก็เกมนี้เราจะเป็นตระกูลต่างๆครับที่เราจะต้องพยายามวางยาพิษกับตระกูลฝั่งตรงข้ามให้เขาตายให้ได้แต่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ต้องการอย่างนั้นครับหลายๆคนก็ต้องการอย่างนั้นเช่นเดียวกันภายในงานเลี้ยงครับก็จะมีการสลับแก้วสลับแก้วกันมาแล้วตอนจบเนี่ยก็มาดูว่าใครเนี่ยดื่มยาพิษบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ผมเซตอัพแบบเล่น6คนนะครับถ้าเล่น6คนก็จะมี6ถ้วยตามนี้ถ้าเล่น4คนก็จะเหลือ4ถ้วยนะครับผมโดยที่เราจะเอาถ้วยสีของเราเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเรานี่ผมสีเหลืองก็เลยวางไว้ข้างหน้านะครับผมแต่ละคนครับหลังฉากเนี้ยจะได้เม็ดวาย3เม็ดครับเม็ดพิษ2เม็ดแล้วก็เม็ดยาแก้พิษยาถอนพิษ2เม็ดนั่นเองเราจะมีเงี้ยทุกคนอยู่หลังฉากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเพชรเม็ดพวกนี้นะครับสุ่มเข้าเนี้ยอย่างละเม็ดจากกองกลางนะไม่ใช่จากหลังฉากนะแบบแรนดอมอย่างละเม็ดนะครับโดยเป็นยังไงบ้างมันจะต้องมีพิษ2ยาแก้พิษ1และนอกนั้นให้เป็นไวท์โทเค็นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเล่น4คนครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเล่น5คนก็เติมไวท์โทเค็นมาอีกอันนึงเล่น6คนก็เติมไวท์โทเค็นมาอีกอันนึงนะครับเสร็จแล้วก็จะซุ่มแรนดอมขยำแล้วก็วางทีละอันโดยที่ห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดว่าเราใส่เม็ดอะไรไปนะครับผมผมพยายามทำอย่างระวังที่สุดไม่รู้คนดูเห็นหรือเปล่าอย่าเห็นนะเรียบร้อยนะครับผม เราก็จะเริ่มเล่นกันนี่คือการเซตอัพนั่นเองนะครับแต่ว่าครับแต่ว่านะครับยังไม่จบนะครับโทษทีผมพูดผิดเดี๋ยวเราต้องแจกการ์ดอาริของเราด้วยนะครับว่าเราไม่ชอบตระกูลไหนและเราต้องการให้ตระกูลไหนตายนะครับนี่ครับเราจะแจกคนละใบนะครับเราก็สับแล้วก็แจกพอได้ไปปุ๊บเนี่ยให้มาดูว่าเราได้ใครอันเนี่ยทั้ง6คนก็จะได้ไปนะครับนี่คือเป้าหมายของเราครับเราฆ่าคนนี้นะครับดันเป็นสีเราเองถ้าเป็นสีของเราเองทำไงครับให้เอาการ์ดของเราครับสลับคนทางซ้ายนะครับผมนี่เราต้องฆ่าสีเงินนี่คนทางซ้ายนะครับสีเงินก็ต้องฆ่าสีเหลืองแน่เลยนะครับเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้เราต้องการจะฆ่าใครนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะรู้ได้เหมือนเมื่อกี้ว่าใครหมายของเราอยู่นั่นเองแต่ไม่ค่อยมีผลอะไรครับนอกจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราอ่านภาษาได้นะครับเราก็จะแจกคาแรคเตอร์คนละใบนะครับซึ่งเกมนี้คาแรคเตอร์มีเยอะมากๆเดี๋ยวเอาให้ดูกันนี่ครับคาแรคเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับเราจะแตกคนละใบโดยที่คาแรคเตอร์พวกนี้เนี่ยก็จะมีอะบิลิตี้ที่ต่างกันแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเฟสในการใช้อะบิลิตี้ไม่เหมือนกันเหมือนบางตัวเนี่ยจะสามารถผมต้องอธิบายวิธีการเล่นก่อนเนาะจะได้มาดูเดี๋ยวมาไล่ให้ดูกันครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างแต่เยอะมากๆนะครับเราจะแจกแค่คนละใบเท่านั้นแล้วก็จะมีความสามารถนั้นไปนะครับเราจะผัดกันเล่นครับโดยที่เริ่มจากคนที่สั่งดื่มในรอบก่อนหน้านะครับผมแต่ถ้ารอบนี้เป็นรอบแรกเนี่ยเริ่มจากใครก็ได้แรนดอมไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นหมด3รอบใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับหากเรารอดชีวิตในรอบนั้นได้1แต้มหากเราฆ่าคนที่เราต้องการฆ่าได้ได้อีก1แต้มแล้วถ้าเราได้2แต้มนี้เราจะได้เพิ่มอีก1แต้มเป็นโบนัสนะครับผมนอกจากนั้นใครดื่มไวน์เยอะที่สุดในรอบนั้นจะได้เพิ่มอีก1แต้มด้วยแล้วเล่นเงี้ย3รอบใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับถึงตาเราจะมี2แอคชั่นครับแล้วก็วนไปเรื่อย2แอคชั่นวนไปเรื่อยจนกว่าจะมีการสั่งดื่มพอสั่งดื่มก็มาดูว่าตายหรือยังไงนะครับแอคชั่นมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกคือเราสามารถที่จะหยอดเม็ดอย่างเงี้ยลงในถ้วยไหนก็ได้นะครับผมนี่คือแอคชั่นที่สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นผมขอหยอดนี้แล้วกันเนี่ยใครเราไม่ได้ถ้วยเดิมแน่นอนใครได้ถ้วยผมเนี่ยตายแน่นอนนี่ผมหยอดพิษ2อันเลยเข้าไปเลยในถ้วยสีเหลืองนะครับนี่คือแอคชั่นแรกนะครับแล้วก็แอคชั่นต่อไปทำอะไรได้อีกครับเมื่อกี้ผมใส่2เม็ดหมายความว่า2แอคชั่นแล้วมันจะแอคชั่นละ1เม็ดนะครับสิ่งที่มาทำได้อีกนะครับในต่างเราคือสามารถที่จะสลับถ้วยได้นะครับสมมุติวนมาแล้วมาตามผมอีกผมสลับถ้วยผมจะฆ่ามาสลับกันนะครับผมมีอะไรอีกครับเราสามารถที่จะใช้แอคชั่นในการหมุนถ้วยได้นะครับวิธีหมุนถ้วยก็สมมุติสีนู้นเขาบอกเอ้ยหมุนซ้ายทุกคนก็จะหมุนซ้ายว้าวเพิ่มนี่มันก็จะหมุนกลายว่าตอนนี้ถ้วยเขียวอยู่หน้าผมแล้วเดี๋ยวเวลาดื่มเนี่ยเราต้องดื่มถ้วยข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวต้องรอมีคนสั่งดื่มก่อนนะนะครับ แอคชั่นต่อไปทำได้อีกครับสามารถใช้1แอคชั่นครับเพื่อที่จะดูถ้วยได้เอ้ยสมมติตาผมขอใช้1แอคชั่นดูถ้วยแต่เวลาดูถ้วยเนี่ยดูแค่ข้างหน้าเราเท่านั้นเราก็จะถ้วยนั้นมาดูเอ้ยถ้วยนี้ปลอดภัยนะครับผม
มีแอคชั่นอะไรอีกครับมีมิกกี้สับถ้วยหมุนถ้วยใส่ดูแล้วก็ผ่านได้ผ่านหมายความว่าอะไรแอคชั่นแรกเราจะหยอดของไปหนึ่งอันปุ๊บแอคชั่นที่2ผ่านก็ได้นะครับผมก็คือทำแค่หนึ่งแอคชั่นนั่นแหละหรือจะผ่านทั้ง2แอคชั่นเลยก็ได้นะครับผมแอคชั่นสุดท้ายนะครับคือเราสามารถสั่งดื่มได้เวลาสั่งดื่มเชียร์ความจริงเกมนี้ให้พูดว่าโทสนะครับแล้วทุกคนจะดื่มแก้วที่อยู่หน้าตัวเองทั้งหมดแต่คนที่จะสั่งดื่มได้ครับจะต้องไม่มีเม็ดสีแดงเหลืออยู่แล้วต้องใช้เม็ดสีแดงไปหมดแล้วนะครับรวมถึงครับจะต้องเป็นแอคชั่นแรกในการใช้เท่านั้นเราจะโยนเม็ดเพิ่มแล้วค่อยสั่งดื่มไม่ได้ต้องสั่งดื่มก่อนที่จะทำอย่างอื่นพูดง่ายสั่งดื่มปุ๊บไม่ได้ทำอื่นแล้วครับมันจะดื่มแล้วนะครับพอสั่งดื่มทุกคนก็จะมาดูเม็ด เม็ดในแก้วเรานะครับหากประมาณนี้สมมติเทมาปุ๊บถ้ามีพิษอยู่นะครับเราก็จะตายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทมาปุ๊บมีแอนติโดตอยู่เท่าพิษเงี้ยมันก็จะรักษาหักล้างกันก็คือเรารอดนั่นเองหรือถ้าแอนติโดตมากกว่าพิษก็ไม่เป็นไรถือว่าเรารอดนะครับเนี่ยแต่ถ้าเท่าพิษก็รอดอยู่แต่ถ้าพิษเกินแอนติโดตเมื่อไหร่เราตายนะครับผมส่วนไวโดเคนไม่มีอะไรไวโดเคนจะเป็นแต้มเหมือนเราได้กินไวเยอะสุดในงานเลี้ยงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับพอเราเทมาปุ๊บก็มาดูครับอย่างที่บอกไปถ้าเรารอดหยิบ1แต้มนะครับเสร็จแล้วเปิดนี่ครับถ้าเราฆ่าคนนี้ได้ด้วยหยิบ1แต้มถ้าเราได้แต้มจากทั้ง2อันนี้ได้เพิ่มอีก1แต้มถ้าวายเม็ดสีแดงเนี่ยเราเยอะที่สุดไม่ว่าจะรอดหรือยังไงก็ตามถ้าเยอะที่สุดได้1แต้มด้วยนะครับแล้วก็เริ่มรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปเราก็จะแจกอันนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็รีเซ็ตแก้วมาไว้ข้างหน้าคนเดิมนะครับเดี๋ยวเทมากันทุกอย่างพอเริ่มรอบต่อไปจะเซตอัพเหมือนเดิมเลยก็คือว่าหลังฉากของเรานะครับเราก็จะต้องมี3เม็ดแดง2เม็ดดำ2เม็ดขาวนะครับตามนี้นะครับทุกคนจะได้อย่างนี้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสุ่มใส่ในแก้วเหมือนเดิมเลยก็คือต้องมีพิษ2แอนติโดต1แล้วก็แก้วที่เหลือเนี่ยให้หยิบเป็นเม็ดแดงไปแล้วก็สุ่มวางแล้วก็เริ่มเล่นรอบ2นะครับแล้วก็จะแจกแต้มเหมือนเดิมครับในรอบ2แล้วก็รอบ3เช่นเดียวกันและใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนี่ก็คือ Rise Your Goblet นั่นเองนะครับผม แต่เดี๋ยวมาดูคาแรคเตอร์ดีกว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้มีคาแรคเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างเช่นนี้เขาบอกว่า At the beginning of its course ก็คือการดื่มเนี่ยเราจะเล่นกันทั้งหมด3คอร์สไงนะครับโทษทีเขาบอก Add the Unicorn Antidote Token in to your pool อันนี้จะมีโทเค็นสีใหม่จะเป็นโทเค็นสีฟ้านะครับเม็ดสีฟ้าอยู่ไหนวะนี่ผมไม่ได้เอามา นี่จะมีเม็ดพิเศษด้วยสำหรับตัวที่มีความสามารถพิเศษนะครับยูนิคอร์นโทเค็นก็เป็นเม็ดสีฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ยูนิคอร์นแอนติโดโทเค็นเนี่ยจะทำให้รีมูฟ2 poison ได้นะครับปกติแล้วเนี่ย1ต่อ1ไงแต่เนี้ยเม็ด1รีมูฟได้2 poison เลยทำให้เรารอดตายได้ง่ายขึ้นกับแอนติโดตัวนี้เราก็จะเลือกได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นเห็นคนที่มีความสามารถตัวนี้หย่อนแก้วไหนก็ตามเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแก้วนั้นปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับหรือตัวนี้ครับตัวนี้จะได้เม็ดพิเศษครับเป็นเม็ดสีเขียวนะครับเป็นพิษแบบร้ายแรงนะครับโอเกอร์พอยซันนะครับ ว่าโอ๊กพอยซันสักอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้เม็ดนี้ครับจะไม่สามารถโดนหยิบออกได้เพราะว่าใครได้นี้ตายชัวร์นะครับไม่มีทางเลยที่จะเอาแอนติโดตมารักษาได้ยกเว้นแอนติโดตของตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราฆ่าคนที่เราต้องการจะฆ่าได้จะได้2แต้มแทน1นะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้เอ็กต้าวีพีถ้าเกิดว่าเรารอดตายด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นอันเนี้ยเราตายช่างมันแต่ทำให้คนที่เราต้องการจะฆ่าตายให้ได้นั่นเองนะครับเนี่ยแต่และตัวก็จะมีความสามารถต่างๆกันบางตัวแบบเอ้ยสลับแก้วแอบมองได้ด้วยบางตัวแบบสามารถหย่อนได้ที2เม็ดเลยแต่ว่าอันนึงเนี่ยจะต้องเม็ดดำอีกอันนึงต้องเป็นเม็ดขาวหรือว่าตัวนี้สลับได้อะไรเงี้ยตัวนี้เวลาพีคได้2แก้วตัวนี้เวลา3 Y token อ๋อ3 Y token ในแก้วเราจะนับเป็น1 antidote นะครับตอนที่เราดื่มนี้แบบใช้ Y แก้พิษเอาอะไรประมาณนี้แต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษต่างกันออกไปและเยอะมากๆเลยนะครับผมนอกจากนั้นครับมันจะมี variant พิเศษด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอย่างแรกก็คือ variant การ เล่นแพ้ออกสมมติเล่น3คนแต่เราใช้6แก้วเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะทำกับคนละ1 action แต่พอมีการดื่มขึ้นมาดื่มปุ๊บก็แค่มาดูว่าเรารอดหรือเปล่าถ้าเรารอดเรายังอยู่ครับแล้วเอาแก้วที่ดื่มออกไปเลยนะครับ แล้วก็จะมันก็จะเหลือแก้วน้อยลงแล้วก็คนก็จะเหลือน้อยลงใช่ไหมใครตายออกไปเลยแล้วก็เล่นไปเรื่อยจนเหลือคนสุดท้ายใครเหลือรอดอยู่คนสุดท้ายคนนั้นชนะเกมไปนี่เป็นอะไรเหมือนรัสเซียนรูเล็ตมันเล่นรัสเซียผมจำชื่อโหมดไม่ได้แต่มีโหมดหนึ่งที่สนุกมากๆสำหรับคนน้อยเล่น2คนยังได้เลยหย่อนไปหย่อนมาดื่มเอารอดตอนไม่ต้องมาดื่มอะไรเงี้ยแล้วใครตายก่อนก็แพ้ไปนะครับหรือเล่น3คน4คนน่าจะดีสุดนะครับโหมดนี้นอกจากนั้นก็จะมีโหมด Y Tester ด้วยนะครับโหมดนี้เจ๋งมากๆเลยโหมด Y Tester เนี่ย เราจะเป็นขุนนางเราจะเล่นเป็นคู่อันนี้เราจะเล่นได้ถึง12คนเลยถ้าได้12คนก็ใช้6แก้วนะครับแต่ถ้าเล่นแค่10คนก็ใช้5แก้วนะครับผมในโหมด Y Tester เนี่ยจะมีคนนึงเล่นเป็นขุนนางอีกคนนึงเล่นเป็นคนชิมไวน์นะครับโดยที่ทั้ง2คนเนี่ยต้องนั่งข้างๆกันนะครับแล้วก็
คนชิมวายอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะโทษทีนะนี้ไม่ชัวร์คนชิมวายจะต้องเล่นแอคชั่นแรกก่อนเสมอแล้วคนต่อไปเล่นอีกหนึ่งแอคชั่นคุณนาเล่นอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนแก้วนึงอ่ะคนนึงอ่ะตระกูลนึงได้เล่นสองแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผัดกันเล่นคนละแอคชั่นส่วนคนชิมวายเนี่ยเขาต้องการนี่เดี๋ยวเราจะสับการ์ดพวกนี้ครับส่งให้คนชิมวายคนละใบนะครับผมใครที่มีอันนี้แบบว่าเขาต้องการให้ขุนนางเขาว่าตายเป็นเหมือนคนชิมวายเป็นคนทรยศนะครับต้องการให้ขุนนางตายส่วนเนี้ย ให้ขุนนางรอดโดยที่คนชิมวายครับจะสามารถดูแก้วได้ขุนนางไม่สามารถใช้แอคชั่นดูแก้วได้คนชิมวายเท่านั้นที่จะดูได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนชิมวายจะต้องคอยดูแล้วก็บอกขุนนางเฮ้ยแก้วนี้ปลอดภัยสั่งดื่มเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็เราก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาแบบขุนนางเขารอดเขาได้แต้มอันเนี้ยแต่ถ้าขุนนางเขาตายเขาถึงจะได้แต้มนะครับนี่ก็เป็นแบบเฮ้ยเราจะเชื่อใจคนชิมวายเราได้หรือเปล่าก็เป็นอีกมังหดนึงที่แบบว่าขาบัฟขาโกหกเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็เป็นการบัฟแบบแปลกใหม่ด้วยที่บัฟแบบคู่กับเราอ่ะเราจะเชื่อใจคู่เราได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็นี่ก็คือทั้งหมดครับของYour Goblets นะครับเขาจะมีอีกโหมดนึงที่ชอบเหมือนกันนะมันยังไม่ทั้งหมดหรอกโทษทีก็คือเวลาเราตายให้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเหมือนเริ่มมาแจกคาแรคเตอร์ใช่ไหมแต่รอบนั้นเราตายแล้วไปรอบ2ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนคนใหม่มาแทนอะไรเงี้ยครับโอเคไปดูความคิดเห็นตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผม Rise Your Goblets ครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมนึงที่ผมมองข้ามเพราะว่าผมได้ข่าวว่ามันเป็น Memory Gameผมก็เลยผมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมมโมรี่เกมอยู่แล้วไอ้พวกที่ต้องเปิดการ์ดแล้วจับคู่กันอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะครับผมกลายว่าก็เลยมองข้ามกินนี้ไปแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เมมโมรี่เกมขนาดนั้นมันก็สามารถดูแก้วของเราได้หลังแล้วอ่ะมันจะเน้นการบัฟกันมากกว่าบัฟฟิ่งอ่ะบัฟฟิ่งแบบที่ไม่ใช่โกหกแบบใช้สีหน้าใช้การคาดคะเนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเมมโมรี่เกมเล็กๆที่พอปาร์ตี้ได้ไม่ใช่จำหนักขนาดนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะมีโหมดแบบว่าเอาฐานข้างล่างออกด้วยนะทำให้แบบเฮ้ยเราจำยากมากเพราะว่าอันนี้อย่างน้อยเราจำสีได้ว่าแก้วไหนสีไหนเราใส่อะไรไปบ้างเนี่ยถ้าเล่นแบบไม่มีฐานเลยก็เล่นยากหน่อยก็แล้วแต่ชอบนะครับเกมนี้มีหลายโหมดมากเลยต้องลองดูในหน้าหลังๆของคู่มือนะครับแล้วแต่ละอันก็เจ๋งมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยอาร์ตเวิร์กดีมากนะครับอาร์ตเวิร์กหน้าเล่นหน้ากล่องก็ดูเฮฮาแล้วนะครับและข้างในเนี่ยของข้างในคือสวยแบบสวยมากสวยเกินอ่ะสวยเกินเป็นคัสตอมคอมโพเนนต์อ่ะดูเด็ดแบบสลักด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวพวกเม็ดอะไรพวกนี้ก็มาตรฐานนะครับคุณภาพมาตรฐานเลยการ์ดดีเลยนะครับผมการ์ดขนาดใหญ่กำลังดีนะไม่ใช่ใหญ่กว่าการ์ดเกมนิดนึงด้วยมันน่าจะ7 Wonder นะครับน่าจะประมาณ7 Wonder ส่วนเรื่องเกมเพลย์นะครับผมเกมเพลย์ก่อนอื่นต้องขอออกปากชมเกมนี้ก่อนคือตรงที่ว่าแวร์เลียนทุกอย่างทำมาไม่เละอ่ะไม่อุเขาเรียกว่าไม่ออกทะเลอ่ะคือไม่ลังเลในแนวเกมของตัวเองคือหลายเกมนะครับเวลาทำเกมมาเนี่ยเขาจะชอบแบบมีแวร์เลียนเยอะๆเพราะว่าเวลาไปเพย์เทสอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ก็ชอบเล่นแบบนี้อีกคนกลุ่มนึงก็ชอบเล่นแบบนี้กลายเป็นว่าดีไซเนอร์ตัดสินใจไม่ถูกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทำเกมของเราให้เป็นแบบไหนนี้ก็เลยใส่ไว้หมดแล้วกันคุณอยากเล่นแบบไหนก็เล่นไปนะครับซึ่งเนี้ยคือแย่มากผมรู้สึกว่าเกมมันไม่มีจุดขายอ่ะแล้วกลายว่าผมก็จะไม่ชอบเกมพวกนี้ไปเลยไอ้พวกที่แบบต้องให้เราเลือกว่าจะเล่นแบบไหนในเกมนี้เนี่ยมันมีโหมดหลักของมันอยู่ซึ่งโหมดหลักเนี่ยโอเคเนี่ยคือหลักจริงๆและโหมดเสริมเนี่ยมันคือการมาเสริมหลักที่ไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนวิธีเล่นไปเลยมันคือมันมาเสริมให้มันสนุกขึ้นอ่ะหรืออาจจะบางทีมันอาจจะดูเหมือนเปลี่ยนวิธีเล่นนะแต่ว่ามันยังแบบมันยังได้ฟิลเหมือนเดิมอยู่ยังรู้สึกว่าเล่นเกมเดิมอยู่แล้วก็วิธีการใช้แอคชั่นอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหยอดเม็ดการเวียนแก้วหรือการอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะนั้นเนี่ยวาเลียนที่ให้มาเกมนี้คือดีมากๆมันไม่ใช่ประเภทเกมที่ทำให้เราเลือกเล่นกับอุปกรณ์เดิมแต่มันคือเกมเดิมเลยที่แบบว่าเอ้ยถ้าคุณเล่นช่ำชองแล้วคุณอยากเล่นอะไรสนุกๆหน่อยไหมล่ะลองเล่นแบบนี้ดูหรือลองเล่นแบบนี้ดูเรียกว่าเป็น house rule ที่ suggest มาในคู่มือดีกว่านะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยตรงนี้นะครับชอบคาแรคเตอร์ที่ให้มาเยอะมากๆผมบอกเลยไอ้เกมที่มีคาแรคเตอร์ให้เลือกยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับผมถ้ามันไม่ได้ซับซ้อนเกินไปยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะมันเพิ่ม replayability ได้ดีมากๆเลยพอจริงเกมที่ replayability ดีๆมันควรที่จะดีมาตั้งแต่แมคานิกแล้วต้องเป็นแมคานิกที่สามารถเล่นซ้ำได้แมคานิกที่รู้สึกอยากแก้มือแมคานิกที่รู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ฟูลฟิลแล้วรู้สึกอยากเล่นอีกเพื่อที่จะฟูลฟิลในความต้องการของเราแมคานิกที่ satisfy เล่นแล้วสะใจแล้วก็อยากเล่นอีกเพราะอยากสะใจอีกนะครับเกมนี้แมคานิกดีอยู่แล้วนะครับผมแต่การใส่งี้เพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยก็ยิ่งทำให้ replayability นอกจากที่แมคานิกเขาโปรไวมาให้เนี่ยยังสูงขึ้นด้วยจากคาแรคเตอร์การ์ดพวกนี้นะครับผมเพราะอันนี้ก็ดีมากๆเลยและอาร์ตเวิร์คทุกอันก็ไม่ซ้ำกันและสวยมากๆด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นชอบการ์ดคาแรคเตอร์อย่างนี้มากแวลเลนที่ให้มาก็บอกไปแล้วคือชอบจริงๆชอบทุกอย่างเลยเล่นธรรมดาโอเคสนุกดีนะครับแต่พอเล่นแวลเลนแล้วเชื่อรุ่นเหลือโหลุ้นมากว่าเราจะเหลือคนสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยเจ๋งมาก
หรือพอไอ้ที่เป็นไวท์เทสเตอร์นี่ก็ฮาดีนะครับต้องมาคอยฟังพายกับซิปนั่งข้างๆว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยครับก็ตลกสนุกดีแล้วไม่รู้ว่าเราจะเชื่อใครดีบางทีแบบว่าเฮ้ยแก้วเราใส่พิษไปเยอะส่งไปนั้นไอ้ไวท์เทสเตอร์คนนั้นแม่งบอกว่าเฮ้ยแก้วนี้ปลอดภัยอะไรเงี้ยโอ้ฮาแตกเลยนะครับหรือว่าจังหวะที่แบบเราใส่พิษใส่แล้วต้องการให้เขาตายเนี่ยพอจังหวะที่จะได้ดื่มดันแบบแก้วนั้นมาอยู่ตรงหน้าพอดีแบบโคตรสวยเลยคือมันมีจังหวะฮาเยอะมากคือเกมนี้เป็นเกมปาร์ตี้มากๆเลยคือถ้าเทียบกับความเมมโมรีแล้วเลยลืมไปเลยว่ามันคือเกมเมมโมรีเกมอ่ะมันคือปาร์ตี้เกมดีๆที่ดีไปเลยที่ไม่ต้องจำก็ได้อ่ะเล่นแบบมั่วอ่องๆแล้วก็สนุกไปกับมันได้นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าคาแรคเตอร์คนนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เหมือนบางเกมที่มันต้องบังคับใช้ในเกมนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ใช้เนี่ยก็สนุกในตัวมาแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเมคานิกมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ใช้เนี่ยก็ยิ่งทำให้มีทวิสต์มีเทคนิคมีอะไรให้เลือกใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อเสียเกมนี้มีอย่างเดียวเลยนะครับที่ผมเห็นมีอย่างเดียวเลยคือมันแค่ชะโงกหน้าบางทีมันก็เห็นของที่อยู่ในแก้วแล้วและยิ่งถ้าในท้ายเกมที่แบบว่าหรือแก้วไหนที่คนมันชอบแบบยัดไปเยอะๆเนี่ยมันชะโงกมันก็เห็นแบบปิ่มๆอย่างเงี้ยล่ะเนี่ยสมมุติเห็นประมาณเนี้ยนะครับไม่ต้องหยิบมาดูก็ได้แบบบางทีนั่งแล้วถ้าเกิดว่าเล่นแบบเล่นกับพื้นเงี้ยก็จะมองเห็นง่ายมากนั่งคาตาวาเล่นกับพื้นเดี๋ยวยกไปเวียนไปเวียนมาก็จะเริ่มค่อยๆเห็นแก้วนู้นแก้วนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเล่นกับโต๊ะเตี้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเก้าอี้มันสูงอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ไม่ยากเลยหรือคนที่เล่นอ่ะสูงมากๆนั่งแล้วแบบตัวสูงเลยก็จะเห็นได้ไม่ยากเลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดบอดที่ไม่ควรมีเลยอ่ะมันไม่ควรมีจริงผมรู้สึกว่าเขาน่าจะทำฝาปิดแล้วก็หย่อนตอนหย่อนเม็ดคือไม่ใช่แค่นั่งก็เห็นแล้วแต่มันบางทีแค่หย่อนเม็ดเห็นเพื่อนหย่อนเม็ดอ่ะเราก็เห็นเม็ดแดงๆแลบออกมาแล้วหล่นอยู่ในแก้วแล้วอ่ะคือมันยากมากเลยที่จะหย่อนเม็ดแล้วไม่ให้เห็นน่ะว่าเราหย่อนเม็ดสีอะไรอ่ะคือแบบสมมติเราหย่อนสัก5ครั้งจะต้องมีประมาณ2ครั้งอ่ะที่เห็นอ่ะนะครับเลยแบบรู้สึกเกมมันไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับพวกปาร์ตี้เกมก็ได้ที่เราต้องคอยมองดีๆว่าเขาใส่อะไรไปอ่ะคือถ้ามองเห็นก็โชคดีไปมองไม่เห็นก็ต้องมาเดาอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีมันก็พูดได้หลายแง่เนาะพูดได้หลายแง่ตรงนี้แต่สำหรับผมเป็นข้อเสียแล้วกันผมเป็นจริงจังเกมมิ่งจริงผมไม่ต้องการให้ใครมา มีอะไรเหลื่อมล้ำที่นอกเหนือจากกฎของเกมอ่ะนะครับอันนี้ผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นครับ Rise Your Goblets นะครับ Civic Gaming ขอให้เป็นเกมได้คอมเมนต์ครับใครที่ชอบเกมปาร์ตี้อุปกรณ์สวยๆนะครับเล่นได้หลายคนเล่นได้ถึง12คนเลยนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็นโหมดนักชิมไวน์นะครับผมเล่นคนน้อยก็สนุกเพราะมีโหมดรองรับคนน้อยเล่นคนเยอะก็สนุกเล่นกลางๆก็สนุกนะครับผมเพราะนี้ไม่ถ้าไม่เลยคอมเมนต์ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับ Rise Your Goblets นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าอยากสมัครเป็นสมาชิกก็อย่าลังเลครับสมัครเลยนะครับและอย่าลืมทักผมมาด้วยนะครับผมจะได้ผมอยากรู้จักแล้วก็ผมจะได้ชวนดึงเข้ามาในกลุ่มนะครับมันจะเป็นกลุ่มแชทของผมเองนี่แหละเอาไว้พูดคุยกับสมาชิกเล่นๆกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและฝากติดตามคลิปเพื่อนๆผมด้วยที่จะทยอยออกมานะครับผมและเดี๋ยวรอฟังข่าวดีช่วงปีใหม่นะครับผมว่าช่องนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่มีแน่นอนนะครับเพื่อทำให้มันดีขึ้นให้สมกับคนที่เขาสนับสนุนเรานะครับผมมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม